มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความสามารถในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์เมื่อพุทธศักราช2430โดยตั้งปณิธานว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีการกำหนดปรัชญาไว้ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมตามด้วยวิสัยทัศน์คือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกภายใต้พันธกิจที่ว่าผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากพันธกิจด้านทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนต่อไปหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาโดยพระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้กำหนดวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไว้ในหลักสูตรเพื่อตอบรับพันธกิจด้านนี้โดยมอบหมายให้ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดวงเพชรสมศรีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาอันเป็นต้นกำเนิดของโครงการภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สันติสุขโดยนิสิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาภาคปกติรุ่น20ซึ่งมีสมาชิกจำนวน7รูปท่านประกอบด้วยพระมหาเทวินวรปัญโญพระสมุพิสุทธิวิสุทธโธพระสราวุธเพื่อเตืองพระสมชายจิระธรรมโมพระอาคมอัคคจักโกพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีและคุณนิวัฒน์พุทธวันเพ็ญภายใต้การดูแลของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตวงเพชรสมศรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกันดำเนินกิจกรรมชีวิตดีชุมชนดีสังคมดีด้วยโคกหนองนาโมเดลสถานีตำรวจภูธรดงละครซึ่งเป็นความร่วมมือของนิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาภาคปกติรุ่น20ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดงละครโดยการนำของพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงละครซึ่งเป็นนิสิตปริญญาเอกพร้อมกับจิตอาสาและหน่วยงานราชการจังหวัดนครนายกโดยใช้พื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรดงละครเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมซึ่งการดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองชุมชนสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป